สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรยืนยันกำลังเร่งแก้ปัญหาการจราจรขณะที่ปัญหาระหว่างวินจักรยานยนต์และแกร็บไบค์นั้นได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาทางออกโดยยึดตามกฎหมายคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการแก้ปัญหาการจราจรและการคมนาคมขนส่งที่คสช.กำลังดำเนินการและยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่ากำลังพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่วันนี้จะทราบผลชัดเจนหรือไม่นั้นก็ต้องทำให้เกิดความชัดเจนด้านพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาจราจรและปัญหาที่กระทบกับประชาชนในการเดินทางเมื่อวานนี้ที่มีการหารือในกรณีของรถจักรยานยนต์รับจ้างก่อเหตุทะเลาะวิวาทแย่งลูกค้ากับแก๊ปไบค์ว่าเบื้องต้นเป็นไปตามการสั่งการของพลเอกประวิตรที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยเพื่อหาทางออกให้เรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามในที่ประชุมดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งได้เน้นย้ำด้วยว่าการดำเนินการใดๆจะต้องไม่ขัดหลักกฎหมายและความปลอดภัยของประชาชนส่วนกรณีที่มีการใช้ป้ายทะเบียนสีขาวให้บริการขนส่งประชาชนเช่นเดียวกับป้ายทะเบียนสีเหลืองนั้นต้องให้ทางกรมขนส่งเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอัลดาชื่อลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายมีการยึดโดรนที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุใช้ในการบินสอดแนมก่อนจะมีการปฏิบัติการโจมตีฐานทหารที่จังหวัดยะลาคุณวีรยุทธแสงโลรีรายงานค่ะจากกรณีที่ได้เกิดเหตุคนร้ายยิง M79 ใส่ฐานชุดคุ้มครองตำบลบางโงสินแหมอำเภอยะหาดจังหวัดตากส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ2นายและยังคงรักษาตัวอยู่ที่สมุทรปราการยะลาเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในฐานปฏิบัติพบว่าก่อนหน้าที่จะมีการเหตุการณ์พบว่าได้มีคนบินอยู่บนบริเวณฐานก่อนเกิดเหตุ 2-3 วันเชื่อว่าผู้ก่อเหตุใช้โคนบินสอดแนมก่อนปฏิบัติการโจมตีฐานทหารความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารผ่านที่47พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองให้เข้าตรวจค้นที่บ้านของนางคอริยะสะดียามูบ้านเลขที่63/1หมู่ที่3ตำบลโงสินแหมอำเภอยะหาดจังหวัดยะลาเพื่อค้นหาอากาศยานไร้คนขับตามที่สายข่าวได้แจ้งเข้ามาและจากการตรวจค้นภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่พบอากาศยานไร้คนขับจำนวน1ลำและสามารถใช้การได้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดเพื่อนำส่งตรวจไปยังศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเพื่อตรวจหาภาพจากกล้องดังกล่าวส่วนนางคอริยะเจ้าหน้าที่ให้เชิญตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอยะหาดจังหวัดยะลาต่อไปวีรยุทธแสงโลรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดยะลาครับกองปราบปรามรวบหนุ่มฝรั่งเศสที่ขโมยข้อมูลสถาบันการเงินลูกค้าในอังกฤษเพื่อเรียกค่าไถ่และหนีมากบดานที่เกาะสมุยนายโจนาธานวอรอนสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่15พฤษภาคม2561ในความผิดฐานขอออกหมายจับผู้ร้ายข้ามแดนโดยสามารถจับกุมได้ในพื้นที่ของตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมยึดของกลางกัญชาอัดแท่งจำนวนหนึ่งและมีการตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือบัญชีธนาคารและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์กว่า20รายการที่เชื่อว่านายโจนาธานนั้นใช้ในการกระทำผิดโดยจากการตรวจสอบพฤติการในการกระทำผิดของนายโจนาธานนั้นเป็นผู้ต้องหาไซเบอร์ครามรายสำคัญในประเทศฝรั่งเศสโดยได้แฮกเข้าไปขโมยข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษเพื่อเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยโดยกลุ่มผู้ต้องหามีด้วยกัน3คนเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2คนซึ่งยังเหลือนายโจนาธานซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการและผู้ลงมือแฮกระบบและนายโจนาธานยังมีพฤติการในการกระทำความผิดเกี่ยวกับดาร์กเว็บซื้อขายสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดอาวุธสงครามซึ่งกบดานอยู่ในประเทศไทยยังไม่สามารถจับกุมได้จึงขอความร่วมมือมายังประเทศให้ติดตามสืบสวนจับกุมตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนำมาสู่การสืบสวนและจับกุมของตำรวจกองปราบปรามในที่สุดโดยเบื้องต้นตำรวจชุดตรวจค้นจับกุมอยู่ระหว่างขยายผลการกระทำผิดกฎหมายของนายโจนาธานและผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจบการเสนอข่าว 11:04 น.ค่ะข
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN